วันนี้นำพาทุกท่านมาชมเบี้ยแก้เศรษฐีรุ่นหนึ่งหลวงปู่ขุนอนุตโรวัดใหม่ทองสว่างตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่ขุนอนุตโรเป็นพระมหาเถราจารย์อีกรูปหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันหลวงปู่เจริญอายุ92ปีเป็นพระมหาเถระผู้เมตตาเป็นพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวิทยาคมเบี้ยแก้เศรษฐีหลวงปู่ขุนอนุตโรจัดสร้างเมื่อปี2558มีจำนวน2รายการประกอบด้วย1เบี้ยแก้เศรษฐีอุดปลกเงินจัดสร้างจำนวน19ตัวเบี้ยแก้เศรษฐีอุดเหรียญรุ่น1จำนวน86ตัวได้รับการอธิษฐานจิตเดียวจากหลวงปู่ภายในอุโบสถวัดใหม่ทองสว่างเมื่อปี2558สำหรับเบี้ยแก้ทั้ง2รายการนี้ถือว่าเป็นรายการที่จัดสร้างน้อยมากและปัจจุบันพบเห็นได้น้อยมากสำหรับเบี้ยแก้ที่นำมาชมในวันนี้เป็นรายการที่2อุดเหรียญรุ่นแรกด้านในบรรจุปลอดด้านหน้าอุดเหรียญรุ่นแรกตอกโค้ดสำหรับองค์นี้หมายเลข4ถักด้วยเชือกไนลอนสีเหลืองด้านหลังถ้าสังเกตเราจะมองเห็นผงตะไบสีเงินซึ่งนำมาโรยอยู่ด้านหลังของเบี้ยแก้สำหรับเบี้ยแก้หลวงปู่ขุนก็เป็นที่บูชาของศิษยานุศิษย์จึงทำให้พบเห็นได้น้อยมากด้วยจำนวนการจัดสร้างที่น้อยมากทั้ง2รายการที่จัดสร้างทั้งหมดรวมกันแล้ว105ตัวเท่านั้นสำหรับอิทธาธิคุณของเบี้ยแก้เราท่านทั้งหลายก็ทราบดีว่าป้องกันสิ่งไม่ดีแก้คุณไสกับร้ายกายดีหนุนดวงพลิกดวงชะตาสมดังชื่อของเบี้ยแก้ที่ว่าเบี้ยแก้เศรษฐีจึงสมควรที่จะพากันแสวงหามาพกติดตัวไว้บูชาไว้เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีและหนุนให้เป็นเศรษฐีสมดังชื่อของเบี้ยแก้สำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้